ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะในค่ำคืนนี้สาวๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าทุกความรู้ที่เราหยิบยื่นให้เนี่ยเกี่ยวกับน้องสาวล้วนๆเลยครับต้องบอกว่าคำถามที่คัดเลือกมาในวันนี้นะคะเป็นคำถามของคุณผู้หญิงส่วนใหญ่เลยค่ะที่มีข้อสงสัยนะคะเป็นปัญหาแต่ว่ายังหาทางออกและคำตอบไม่ได้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากสูตินรีแพทย์ที่จะมาให้คำตอบและคลี่คลายทุกๆข้อสงสัยกันค่ะกับคุณหมอวิวแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโน้ตค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมิค่ะเริ่มกันที่ฮอตไลน์สายรักของเรานะคะสายโทรศัพท์สายแรกของคุณสิริรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือตกเลือดไปครั้งหนึ่งแล้วก็คนที่สองอะครั้งแรกมดลูกแล้วก็ตัดตีบแม่ค่ะอ๋อค่ะค่ะคนที่สามก็ตอนนี้ประมาณ5ขวบแล้วแล้วก็คนที่สี่ก็ตกเลือดไปอีกครั้งหนึ่งอยากทราบว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีลูกไงเราจะมีได้อีกไหมสรุปว่าคุณศิริรักษ์มีปีกมดลูกข้างเดียวพอตัดไปหนึ่งข้างนะคะนั่นก็คือมีรังไข่ข้างเดียวการมีรังไข่ข้างเดียวนี้ไข่มันจะขยันขยันกว่าคนทั่วไปขยันกว่ามีรังไข่สองข้างเหรอใช่ค่ะมีรังไข่สองข้างก็คือสลับกันตกซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะคะแต่ข้างเดียวนี่ตกทุกเดือนค่ะฉะนั้นถามว่ามีลูกยากไหมจริงๆแล้วมีลูกไม่ยากค่ะก็จะมีลูกได้เหมือนกับเรามีรังไข่สองข้างนะคะแล้วก็นอกจากว่าท่อมันตันก็คือมันสำคัญที่ปีกมดลูกว่ามันตันไหมที่เหลือข้างนึงถ้าปีกมดลูกไม่ตันก็สามารถมีลูกได้แต่ฟังแล้วไม่ตันค่ะเพราะเพิ่งแท้งไปฉะนั้นการแท้งลูกนั้นคุณศิริรักษ์แท้งตอนกี่เดือนนะคะไม่ถึง2เดือนนะคะค่ะแท้งแล้วก็ต้องขูดมดลูกอะไรไหมคะหรือว่าแท้งเองโดยธรรมชาติเลยไม่ค่ะตามธรรมชาติเพราะว่ายกของหนักด้วยใช่ค่ะทีนี้การที่แท้งลูกคนที่4นะคะสาเหตุเกิน 90%เป็นเพราะว่าตัวอ่อนไม่สมบูรณ์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับรังไข่ข้างเดียวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามดลูกไม่สมบูรณ์แต่ว่าเป็นตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ก็คือเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าตัวอ่อนเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์มาผสมกับน้ำอสุจินะคะมีปฏิสนธิแล้วเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์ก็ธรรมชาติก็ทำให้เกิดการแท้งขึ้นนะคะฉะนั้นถามว่าจะมีลูกได้อีกไหมถ้าเผอิญได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะก็คืออสุจิดีรังไข่ดีไข่ดีมาผสมกันก็สามารถมีลูกได้ค่ะค่ะแล้วการดูแลตัวเองนี่มันต้องดูแลตัวเองมีเสียงไหมคะมีรังไข่ข้างเดียวนะคะตรงนี้ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะก็คือเหมือนคนปกติธรรมดานะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังว่ารังไข่ข้างนั้นอาจจะเสื่อมไปก่อนวัยอันควรนะคะเราก็กลัวว่าฮอร์โมนจะหมดตรงนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดอะไรตรงนี้เพื่อให้รังไข่มันทำงานได้ดีพยายามอย่ารับประทานฮอร์โมนเสริมเข้าไปมากเกินไปนะคะเช่นสมุนไพรอะไรต่างๆนี้นะคะฉะนั้นการดูแลจริงๆแล้วดูแลใกล้เคียงคนปกติตรงนี้ก็ต้องระวังสารที่ไปทำลายรังไข่นะคะสารพิษต่างๆอย่าไปรับประทานเหล้าสูบบุหรี่อะไรประเภทนี้นะคะถ้าคุณศิริรักษ์อยากจะให้เด็กสมบูรณ์ก็มีการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์นะคะจะต้องตรวจร่างกายว่าเรามีภาวะซีดมีโรคอะไรไหมแล้วก็รับประทานสารโฟเลตหรือวิตามิน B9 นะคะก่อนตั้งครรภ์ประมาณ 1-2 เดือนซึ่งเชื่อว่าจะลดอาการแท้งลดความผิวติของสมองทารกได้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีครับก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับเป็นปกติดีแล้วก็ยังอายุน้อยอยู่ด้วยครับใช่ค่ะ28เท่านั้นเองสำคัญอยู่ที่อายุค่ะไข่ของคนเราเนี่ยถ้าอายุมากแล้วจะมักจะไม่ไหวแล้วคำถามนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ส่งตรงเข้ามาทาง Facebook ของทางรายการของเราครับผมกับแฟนอายุประมาณ30ปีนะครับบางช่วงก็เว้นการมีเพศสัมพันธ์สัก 2-3 อาทิตย์แล้วกลับมาคุกคิกกันแฟนของผมเนี่ยจะมีอาการเจ็บครับแม้กระทั่งท่าปกตินะครับอย่างเช่นท่ามิชชันนารีแต่พอช่วงไหนเนี่ยที่กุ๊กกิ๊กกันแบบติดๆครับแบบสม่ำเสมอเนี่ยอาการเจ็บจะหายไปเลยเซ็กซ์ไม่เจ็บเหมือนเคยบางครั้งน้ำของเธอจะมีกลิ่นครับแต่ก็ไม่ได้แรงนะครับผมอยากทราบว่าเธอมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ตรงข้ามกับคนทั่วไปนะคะคนทั่วไปมีบ่อยๆจะเจ็บนานๆมีทีไม่เจ็บแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นประเภทดาบขึ้นสนิมก็ได้คือค่ะมีบ่อยๆก็ทำให้คุ้นเคยนะคะรู้ท่วงทีรีรารักท่วงท่าทั้งหลายนะคะแต่นานๆทีก็เคอะเขินอะไรประเภทนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอันนึงโรคอันนึงที่บอกว่ามีบ่อยๆไม่เจ็บแต่ว่านานๆทีเจ็บนะคะก็คือเป็นโรคของมีเลือดคั่งในอุ้งเชิงกรานนะคะก็คือว่าฝ่ายหญิงนานๆมีทีปกติไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดไม่ถึงอะไรก็ทำให้เจ็บมีเลือดคั่งในอุ้งเชิงกรานจะเจ็บบริเวณไหนคะของคนผู้หญิงก็จะเจ็บที่ท้องน้อยและอวัยวะเพศด้วยมีกลิ่นนี้ก็อาจจะมีการอักเสบ
ของช่องคลอดแต่จริงๆแล้วมีกลิ่นเนี่ยก็ต้องดูนะคะเราสามารถรู้นะคะน้องโน้ตคุณผู้หญิงทุกคนสามารถรู้ว่าตัวเองเป็นมากหรือน้อยดูจากกลิ่นนั่นเองกลิ่นนี่มีหลายขนาดนะคะตั้งแต่กลิ่นอับกลิ่นเบาๆกลิ่นอับเหมือนรองเท้าอันนี้ก็แสดงว่าสุขลักษณะไม่ดีนะคะสองกลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็อาจจะเป็นการติดเชื้อราติดเชื้อโรคธรรมดาสามกลิ่นเหม็นเริ่มเหม็นตุละเหมือนกับอุจจาระอันนี้ก็เป็นการติดเชื้อทางอุจจาระหมายถึงว่าเชื้อโรคจากทางทวารหนักใช่เข้าไปในช่องคลอดสี่เหม็นเหมือนปลาอันนี้เหมือนปลาร้าเหมือนคาวปลาเหมือนปลาตากแห้งอันนี้ก็ยังไม่หนักมากเป็นแบคทีเรียตัวร้ายขึ้นจับขึ้นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นภูมิต้านทานไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียตัวร้ายสุดท้ายก็คือเหม็นเน่าถ้าเหม็นเน่านี่ต้องระวังค่ะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งให้มีการติดเชื้อร้ายไปเลยซึ่งกลิ่นเหม็นเน่านี่จะเป็นกลิ่นพิเศษเลยถ้าเราเคยสูดคนไข้ที่เป็นมะเร็งครั้งหนึ่งที่มีกลิ่นเหม็นเน่าเราจะจำคือจริงๆแล้วคุณผู้หญิงตอนเย็นน่ะตอนเย็นหรือว่าตอนที่เราอาบน้ำเนี่ยก็ดมซะหน่อยก็เป็นการตรวจสอบค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าเอาผ้าอนามัยแผ่นเล็กนะคะปะดับกลิ่นไว้เพราะเราจะไม่รู้กลิ่นที่แท้จริงใช่เวลามีกลิ่นที่ผิดปกติไปควรจะจัดการยังไงคะคือถ้ามันมีกลิ่นอับๆตรงนี้นี่การล้างน้ำยาอนามัยอาจจะดีขึ้นถ้ามันเป็นส่วนของสุขลักษณะนะคะหรือว่าการทำความสะอาดให้แห้งนะให้ตรงบริเวณตรงนั้นแห้งดีแต่ถ้ามันกลิ่นถึงขั้นเหม็นเน่าแล้วตรงนี้ต้องไปพบแพทย์มาต่อกันที่คำถามสุดท้ายเลยนะคะเป็นคำถามที่ส่งมาถามจากทาง Facebook ค่ะมีน้องสาวคนนึงนะคะเขาถามมาว่าหนูแต่งงานมา1ปีหนูและแฟนอายุ20ปีทั้งคู่ค่ะอาการที่จะปรึกษาก็เป็นก่อนแต่งงานนะคะคือหนูเป็นประจำเดือนละ2ครั้งบางเดือนถึงกับ3ครั้งเลยต่อเดือนนะคะแต่ละครั้งเป็นนาน10กว่าวันเลยค่ะโอ้โหเท่ากับว่ามีทุกวันเลยนะคะปีก่อนไปหาหมอบอกว่าเยื่อบุมดลูกไม่แข็งแรงเดือนก่อนหมอบอกว่าเกี่ยวกับรังไข่จะมีผลกระทบอะไรไหมแล้วก็จะมีปัญหาต่อการมีลูกในอนาคตหรือเปล่าคะประจำเดือนมาไม่ปกตินั้นส่วนใหญ่นะคะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะคือรังไข่ทำงานไม่ปกติแต่จะมีส่วนหนึ่งมีเนื้องอกที่ปากมดลูกนะคะหรือว่ามีการอักเสบในโพรงมดลูกตรงนี้เนี่ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้นะคะกรณีที่เกิดจากรังไข่ไม่ทำงานก็ควรจะปรับฮอร์โมนนะคะซึ่งการปรับฮอร์โมนก็จะทำให้ได้ผลก็คือทำให้มีลูกง่ายขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็ไม่อันตรายค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีผลต่อค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนแสดงว่าฮอร์โมนเราสูงเกินไปนะคะฮอร์โมนเราสูงเกินไปเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกถ้าเราไม่รักษาคุมช่วยให้มันบาลานซ์ขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะแต่ต้องไปตรวจก่อนว่าสาเหตุเกิดจากฮอร์โมนจริงหรือเปล่าถ้าเกิดจากฮอร์โมนจริงการรักษาด้วยยาคุมหรือว่ายาปรับฮอร์โมนตรงนี้ก็จะทำใหอาการดีขึ้นที่บอกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกไม่แข็งแรงอันนี้คนละส่วนกับรังไข่ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะจริงๆก็คือเนื่องจากว่ารังไข่สร้างฮอร์โมนที่ไม่สมดุลก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมันไม่ปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นก็รักษาที่รังไข่หรือฮอร์โมนนั่นเองใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับที่ได้ช่วยเคลียร์ทุกคำถามแบบละเอียดยิบเลยคุณหมอชันวดีศรีสุขโขนั่นเองขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูแลสุขภาพสุขภาพของคุณผู้ชมกันสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของคำถามค่ะและได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้นะคะจะได้รับนิตยสาร Secret ค่ะรับประกันอ่านคลายทุกสร้างสุขนิตยสารในเครืออมริต